คนนี้มาว่ากันนะคะอีกเรื่องหนึ่งขอย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของวันนั้นเราคุยกันใช่ไหมลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะไปประชุมคอรมอสัญจร ปรากฏช็อปผ้าไงคะ,คะ,ะผ้าเป็นเหตุนตี่แหละค่ะจากการลงพื้นที่ไปประชุมครมสัญจรเนื่องจากว่านายกเศรษฐาซื้อผ้ามัดหมี่ในราคา6,000บาทบอกจะเอาไปฝากหัวหน้าพักเพื่อไทยคือนางสาวแพททองทานชินวัตนนะคะแล้วก็ฝากไปแล้วเรื่องนี้คุณสีสวรรเลยไปยื่นปปชอบ,บอกว่าสอบนายกเศรษฐาซื้อผ้ามัดหมี่6 0 0 0บาทเป็นของขวัญให้กับอุ้งอิง นี่คือเกินกฎหมายกําหนดนะคะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา128และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง วันนี้นายศรีสวนจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซื้อผ้ามัดหมี่จำนวน6 0 0 0บาทไปมอบให้กับนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นการฝ่าฝืนมาตรา1 2 8แห่งพรปปปชและฝ่าฝืนมาตราฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่สืบเนื่องจากก่อนเริ่มการประชุมครมออย่างเป็นทางการนอก สถานที่นายเศ,ษศยรษฐานายกรัฐมนตรีได้ออกมาเยี่ยมชมนิทรรศการและบูธขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆซึ่งบูธของกลุ่มแม่บ้านโนนสังเป็นผู้ทอผ้าให้นายกและกลุ่มแม่บ้านได้โชว์ผ้ามัดหมี่สีชมพูเข้มทอเป็นชื่ออุงอิงชินวัรมอบให้นางสาวแพทองทานนายกจึงบอกว่าเดี๋ยวขอซื้อเพื่อน,นําไปให้นางสาวแพรทองทานเองทั้งนี้นายกควักเงินส่วนตัวออกมาซื้อในราคา 6,000บาทท่ามกลางสายตาการรับรู้รับทราบของประชาชนและสื่อมวลชนที่ยืนดูอยู่รายล้อมนายกรัฐมนตรีพอหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครมนายกก็เดินทางไปสมทบกับนางสาภายทองทานเมื่อนายกไปถึงก็มอบผ้ามัดหมี่ทอมือที่ปักชื่ออุ้งอิง ที่ซื้อมาเนี่ยนะคะมอบให้เป็นของขวัญซึ่งนางสาพแพทองทานก็ได้รับเอาไว้แล้วด้วยนะคะการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนันเป็นผ้ามัดหมี่ที่มีราคาถึง6,000บาทถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า3,000บาทอาจเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา128วรรคหนึ่งแห่งพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของประกาศคณะกรรมการปปชเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจัญญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อ5ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นข้อห้ามที่ทั้งสองควรที่จะปฏิบัติเป็นต้นแบบที่ดี แต่ทว่าบุคคลทั้งสองทั้งผู้ให้และผู้รับกลับกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเสีเองแล้วยังอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในหลายๆข้อด้วยองค์การรักชาติรักแผ่นดินจึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อปปชให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดบุคคลทั้งสองตามคันลองของกฎหมายจนถึงที่สุดต่อไปค่ะ